นับสนุนโดยยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงสนับสนุนโดยสวนสยามทะเลกรุงเทพสวัสดีปีใหม่ไทยครับคุณผู้ชมวันนี้ทางรายการรวมมิตรกะทิสดยกกองออกมาทำเทปพิเศษกันที่สวนสยามทะเลกรุงเทพครับโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากศิลปินหมอลำบอยแบนด์สีผู้บ่าวห่าวดงดงจากค่าย BB Record ที่จะมาร่วมรายการกับเราในวันนี้จะมีอะไรรอพวกเขาอยู่ต้องไปติดตามกันครับโอเควันนี้นะเดี๋ยวเรามาถ่ายรายการกันก็คือว่าเดี๋ยวเราจะพาเดินทัวร์ที่นี่อยากมีเครื่องเล่นอะไรบ้างครับเล่นเครื่องเล่นนิดหน่อยแต่ว่าไม่น่ากลัวอะไรนะแล้วก็กินพวกกินข้าวแล้วก็มีพี่ต่อมาสัมภาษณ์หนึ่งแค่นั้นไม่มีอะไรมากมายนะเดี๋ยวให้ทีมงานเป็นผมเป็นของเป็นกล้องแป๊บนึงเดี๋ยวเราพักผ่อนแป๊บนึงครับผมรออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวรอนี่แหละนะแล้วเดี๋ยวทีมงานจะพาไปว่าเดี๋ยวไปถ่ายคลิปตรงไหนก่อนได้ครับได้ได้ครับเย้ชิวชิวชิวเขาไม่ยังมือโอเคอยู่ขันน้ำละทายหรอกแต่ว่าแดดมันร้อนนิดนึงก็ไม่เป็นไรหรอกก็เดี๋ยวให้พี่ๆเขาเตรียมของแป๊บนึงครับเตรียมของเสร็จเราก็ไปลุยกันก็ที่นี่ผมไม่กลัวอะไรเลยกลัวอะไรไม่กลัวอะไรเลยเดี๋ยวเบนซองอะไรซองข้าวป่าซองอะไรครับเนี่ยนี่รู้เหมือนกันเดี๋ยวถามผมไปครับที่ไหนมาเฟเวอร์สี่แต้มเนี่ยครับผมเดี๋ยวซองข้าวป่าจริงป่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่ได้ข้ามาให้อ๋อขอบคุณครับซองอะไรวะโบกมือล้างเข้าไหมเรื่องจริงครับผมเรื่องจริงเดี๋ยวขอดูความเรามันนี่มันมีอะไรวะข้างในคืออะไรซองที่ไหนซองข้าวป่าดูด้วยกันไงซองมาพี่ลงมาเบิ้งนี่แล้วเอาก็มากระเบิ้งน้ำกันอะไรกระเบิ้งน้ำกันสวัสดีครับไม่ใช่เขาไม่อ่านไหมเขาอ่านแบบนี้มาสวัสดีครับสี่ผู้บ่าวสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามีภารกิจให้พวกคุณทำครับแรกให้พวกคุณเดินทางไปที่ใจกลางสวนสยามและจะเจอกับภารกิจต่อไปใจกลางสวนสยามคือกันดิมาหมุนเดี๋ยวคือทีมงานบอกว่าให้เรารออยู่ตรงนี้แต่ว่าแต่ก็ทีมงานแหละหรือเปล่าก็อาจจะใช่พี่ใช่ว่าเป็นตัวหลงตัวรู้เนี่ยมันจะไม่ให้ไม่ใช่หรอกไม่คือทีมงานเขาเตรียมกันอยู่นี่ไม่เกี่ยวหรอกมันไม่เกี่ยวจะบ้าอะไรหรอคือพี่เขาไปเซตของอยู่ตอนนี้น่ะจริงพี่ไม่จริงๆแล้วเอาแบงค์20ใส่ซองขาวไปแล้วก็เสียดง่ายแล้วพี่ผมเคยดูในทีวีอ่ะเขาทำกันอย่างนี้จริงๆแบบจะเหมือนแบบว่าอำเราอะไรอย่างนี้มั้งเชื่อเถอะผมว่ามาสวนสยามก็เราก็เคยเล่นแล้วแหละพวกนี้ชิวๆแต่ว่าไม่คือฟิลตอนนี้คือแบบว่าพี่เขาบอกว่าจะเกี่ยวกับสงกรานต์ไงคือเราก็อยากจะแบบมันเป็นรายการเกี่ยวกับสงกรานต์อะไรนี่แน่ใช่จริงแล้วก็ทำตามเขาบอกไปก็ไปก็คงต้องไปนู่นแหละจะได้ตรงนู้นเหรอเดี๋ยวใจกลางนี่ตรงไหนวะนี่ดิข้างหน้านี่นี่ไงม้าหมุนนี่ไงม้าหมุนอ๋อจะเชียงคอยนะคอยยูว่านี่70ปีแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวบอกนะไปเล่นม้าหมุนไปก็ไปดูก่อนไปก็ไปแหละไปก่อนจริงๆเนี่ยมันอะไรวะแล้วมันใช่ไหมล่ะพี่ห้องแดดนะห้องอะไรไหนไปเรามาดูซิเขาหัวเออโอ้ยทำศอกยังไม่ใช่ศอกเองถวดก็แค่อยากรู้ไงก็ไม่มีก็บอกว่าใจกลางสวนสยามจะเจอภารกิจต่อภารกิจอะไรบอนี่นะเดี๋ยวเข้าไปเบื้องแถวนี้ละนี่เพราะเป็นยังนี่ใจกลางมันมีแบบไม่มีแบบอันนี้บ้างเลยใจกลางอะไรนี่ไงก็ใจกลางสนุกก็เป็นม้าหมุนนี่ไงวีเป็นว่าจังไรล่ะบัดนี้ก็ไม่บอกว่าภารกิจไงภารกิจอะไรภารกิจคือพี่เขาไปนั่งบนนู้นหรือเปล่าไม่ใช่คือพี่เขาบอกให้เรามาถ่ายแล้วก็มาสัมภาษณ์นี่หน่อยมันจะมีซองนี้คือคนพี่หัวแดงเขาแกล้งเราเฉยอันนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่เห็นไหมให้ค่ะอ้าวตายแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับหนูเดี๋ยวหนูมาจากไหนเนี่ยมีซองว่าป่ามาไหมเหรออ๋อฮะไม่รู้แล้วเอาซองให้พี่ดีนะพี่มีตังใส่ซองนะมาป่าเลยลูกเออไม่รู้นะขอบคุณมากครับเดี๋ยวกูว่ามีอะไรแปลกแล้ววะต่อไปคุณจะต้องตามหาเครื่องเล่นที่มีชื่อว่าบูมเมอร์แรงโอเคเย้แล้วขึ้นไปเล่น
มันด้วยความสนุกสนานสนุกสนานพอลงมาคุณจะพบกับภารกิจต่อไปขอให้พวกคุณโชคดีโอ้โชคดีหรือโชคร้ายปะเนี่ยเดี๋ยวนี่คืออะไรนี่มันคืออะไรเนี่ยคืองานครับถามพวกผมไหมว่าจะต้องมาเล่นบูมแมลงไม่ใช่คืออะไรอ่ะพี่บูมแมลงเดี๋ยวในตอนนี้คือพี่ยังงงอยู่ว่ามันเกี่ยวกันไหมคือเราจะมาเกี่ยวกับวันสงกรานต์อะไรมามูมแมลงมูมอะไรเนี่ยแล้วก็เครื่องเล่นไงก็สึกแต่ก็รู้อยู่ว่าเล่นแล้วทําเล่นไหมเนี่ยการเล่นน่ะแล้วก็ให้เล่นไงเขาให้เล่นเขาบอกให้เล่นสายแล้วมันแมนบ่ล่ะท่านเขาให้แมนบ่รายการคือทําให้เถอะมันต้องใช่อ่ะเพราะว่ามันต้องมีแบบรายการแบบอําแบบเนี้ยเยอะไปทําเล่นก็เล่นนี่ไงตามหาแมลงแมลงเฮาอยู่ใส่น้อบัดนี่ไงยังงานก่อนน่ะกล้าเล่นกันอยู่บ่โอ้ยขี้หมาเพราะเจ้าขี้หมาคือมันง่ายแล้วพวกนี้น่ะครับผมแต่มุกโอเคแหมเก็บบ้านนี่ฮะโอ้โหบูมแมลงเพื่อนเจอจึงบูมแมลงคว้างไปสุดแรงกับคืนมาคือเก่าเครื่องเหรอครับต้องแบบนี้เหรอครับโอ้โหสุดยอดได้ลีสุดยอดได้ลีแต่ต้องเล่นใช่ไหมใครจะเล่นล่ะครับถามหน่อยครับโอ้ยผมเองขอแล้วกันนะเนี่ยเป็นเครื่องเล่นที่เบาที่สุดอ่ะในเนี้ยใครไม่เล่นก็อ่อนนี่เด้ตอนนี้เขาดูบูมมาเลี้ยงไหมถามว่าทุกคนเล่นไหมครับไม่เล่นครับผมดูก่อนนะพี่ดูเขาเล่นก่อนว่าเป็นไงก็ต้องเล่นสิจริงเหรอก็เล่นหลักก็เล่นก็ต้องเล่นสิก็มาแต่ว่าซองโกหกหรือเปล่าไม่โกหกหรอกถ้ามันโกหกมันก็เขียนว่าโกหกสิแล้วทีมงานนี่มีอะไรเขียนอะไรเขาก็นี่เดี๋ยวนี่หนึ่งด่านที่หนึ่งด่านที่สองใช่ไหมถ้ามันไม่ใช่เขาจะเขียนมาทำไมอ่ะไปเล่นก็เล่นไปลุยไปต้องเล่นแหละนี่ก็เล่นอย่างเดียวถามก็เล่นบ้างไหม